แล้วครับตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณหนวดได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่9กันเลยครับสวัสดีครับคุณหนวดครับสวัสดีครับพี่แจ๊คนะฮะแหมชื่อคุณหนวดนี่แน่นอนว่าต้องมีหนวดหน้าดุๆเข้มๆใช่ครับใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้คุณหนวดต้องช่วยผมเสียงดังกว่านี้นิดนึงนะได้ครับตอนนี้พอจะได้ยินไหมครับพี่แจ๊คดังกว่านี้อีกสักนิดนึงจะขอบคุณมากๆเลยคุณหนวดครับผมเสียงคุณหนวดเหมือนเบาๆไปนิดนึงเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่ได้ยินได้ครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับพี่แจ๊คดีขึ้นเลยแจ่มเลยนะฮะได้ครับคุณหนวดตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนนี่อยู่แถวประชาสงเคราะห์ครับพี่แจ๊คอยู่แถวประชาสงเคราะห์คุณหนวดเราเคยคุยกันแล้วหรือยังเคยคุยครับครั้งนึงนานหรือยังฮะประมาณน่าจะเดือนนึงได้ครับตอนนั้นตื่นเต้นได้เคยเล่าใน The Ghost Radio ประมาณสักเดือนหนึ่งที่ผ่านมาตอนนั้นตื่นเต้นใช่แล้วคุยกับพี่แจ๊คครับผมตื่นเต้นมากนะฮะแต่วันนี้ไปละครั้งหนึ่งแต่วันนี้ไม่ต้องตื่นเต้นนะได้ครับสบายสบายเลยนะพี่พยายามพี่แจ๊คโอเคมาคุณหนวดมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับย้อนกลับไปในช่วงที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่ประมาณสักกี่ปีได้แล้วปีต้องย้อนประมาณปี53ครับพี่แจ๊คประมาณปี53ปีนี้62ก็หลายปีอยู่เหมือนกันนะอ๋อใช่ครับจบมา5ปี6ปีได้แล้วนะฮะบ้านยืมเพื่อนเกิดอะไรขึ้นคุณหนวดเป็นห้องยืมเพื่อนครับพี่แจ๊คเป็นห้องนะเป็นห้องพักห้องโอเคโอเคได้ครับได้ครับยังไงแต่ผมจะเริ่มเรื่องเลยแล้วครับได้เลยครับครับผมคือต้องย้อนไปประมาณปี53ครับพี่แจ๊คคือพวกผมเนี่ยทางบ้านเนี่ยเกิดปัญหาทางด้านการเงินเกิดขึ้นทำให้ต้องมีการโยกย้ายมหาวิทยาลัยครับผมมาเรียนที่มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหาวิทยาลัยหนึ่งที่เป็นมหาวิทยาลัยที่เราสามารถเป็นมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วกันที่สามารถลดค่าใช้จ่ายเราได้ครับพี่แจ๊คซึ่งตัวผมเนี่ยได้เข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับผมแต่ตอนนั้นเนี่ยหลังจากมีการลงทะเบียนเรียนอะไรต่างๆแล้วกำเงินมาเนี่ยเงินที่ตัวเนี่ยเหลือติดตัวอยู่แค่ 3,000 บาทซึ่งไม่สามารถเช่าห้องได้คือจากผมเดินดูห้องในย่านนั้นตั้งแต่ช่วงที่หลังจากสมัครเรียนเสร็จครับผมมันเกินงบโหพี่ 3,000 บาทนี่มาจำเขายังไม่ได้เลยครับพี่แจ๊คใช่ครับผมไปแต่ที่คือยังไงถูกสุดก็ต้องมีเกิน 5,000 นะครับพี่แจ๊คที่ผมไปถามดูซึ่งในตอนนั้นเนี่ยไม่รู้จะทำไงเหมือนกันแต่ในช่วงปี53ครับพี่แจ๊คโทรศัพท์จะมีโทรศัพท์รุ่นหนึ่งที่ตอนนั้นฮิตมากครับเป็นโทรศัพท์ BB Dabbery ใช่ครับผมซึ่งมันจะเป็นการแชทในกลุ่มของ BB หรือ Dabbery โดยตรงครับพี่แจ๊คผมก็แบบพยายามทักหาเพื่อนที่แบบเราเคยรู้จักเคยเรียนด้วยกันมาอะไรมาเนี่ยผมว่าพอจะไปอาศัยขออยู่ได้ก่อนได้ไหมอะไรประมาณนี้ผมเมื่อเราได้งานทำเราก็จะมีการย้ายออกไปอะไรประมาณนี้ผมซึ่งแบบนี้ครับพี่แจ๊คมันดูเหมือนฟุกมากเลยที่เราทักไปเป็นคนแรกเลยแล้วเขาก็ตอบตกลงที่จะให้เราไปอยู่กับเขาเลยทันทีมันฟุกมากเลยคือตัวผมเนี่ยนึกถึงเขาคนแรกเนื่องจากเราสนิทกันตั้งแต่เด็กเราเรียนมาแต่ป.1ถึงม.3ด้วยกันแต่ว่าจากม.3เนี่ยเราก็มีการแยกย้ายกันไปซึ่งพอผมติดต่อไปเนี่ยผมขอเป็นนามสมมติเขาแล้วกันนะครับคือเป็นคุณพีนะครับพี่แจ๊คคือติดต่อหาคุณพีเนี่ยเพียงว่าได้เลยตอนนี้เขาอยู่คนเดียวเป็นห้องพักอยู่คนเดียวยังไงเข้ามาก่อนยังไงมาดูห้องก่อนมาอยู่กับเขาผมย่านที่ไปพักครับพี่แจ๊คเป็นย่านแถวพระสมุทรเจดีย์ครับพี่แจ๊คน่าจะเป็นจังหวัดสมุทรปราการใช่ครับจำไม่ผิดครับนะครับผมไปพักนั้นโอ้พี่ผมไปตอนนั้นดินแดงเป็นแบบถนนดินแดงเป็นลูกรังอะไรประมาณนี้ผมทางซอยจะเข้าไปผมคิดใจมันใช่หรือเปล่าว่าตอนมาครับผมพอเข้าไปเป็นที่อยู่เป็นห้องพักสวยเลยครับพี่แจ๊คภายนอกสวยมากผมขึ้นไปครับพี่แจ๊คห้องพักเป็นที่ผมได้อยู่เนี่ยอยู่ชั้น4นะครับอยู่ชั้น4ครับพี่แจ๊คขึ้นไปห้องเป็นเลข403นะครับผม403ผมขึ้นไปเนี่ยคือต้องบอกพี่แจ๊คก่อนเปิดประตูห้องเข้าไปครับพี่แจ๊คก็เป็นเหมือนหอพักทั่วไปเลยจะมีเตียงนะครับผมมีเตียงเสร็จห้องน้ำจะมีระเบียงแล้วก็ตัวห้องน้ำเนี่ยจะอยู่ทางนอกระเบียงนะครับผมซึ่งในห้องเนี่ยจะไม่มีอะไรเลยมีแค่เตียงแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งนะครับผมแล้วก็มีราวไว้เขาไว้แขวนเสื้อผ้ามีแค่นี้เองนะครับผมซึ่งตัวผมเนี่ยเข้าไปแล้วก็มีการคุยกับคุณพีพีบอกว่าตัวเขาเนี่ย
จะไม่ค่อยได้เข้ามาอยู่เท่าไหร่คือยังต้องกลับไปนอนบ้านซึ่งตัวผมเนี่ยสามารถนอนได้ตามสบายเลยเขาจะเข้ามาแค่หลังจากเขาทำงานเสร็จช่วงประมาณ6 โมงเย็นเขาจะอยู่ถึงมา2-3 ทุ่มแล้วเขาจะกลับบ้านเป็นอย่างนี้ทุกวันแล้วประมาณนี้ผมซึ่งหลังจากที่เขาบอกเขาก็กลับบ้านมาจากผมก็โอเคเราก็มีการเข้ามาแล้วไหนๆก็อาศัยเขาอยู่หลังจากจัดของอะไรต่างๆเสร็จเนี่ยพี่แจ๊คเราก็มีการทำความสะอาดห้องผมก็ทำความสะอาดห้องทุกอย่างเลยเช็ดตั้งแต่พัดลมของเขาเนี่ยผมทำหมดเลยนะครับผมหลังจากเช็ดเสร็จเนี่ยผมดูรายการตอนนั้นมันเป็นเวลาประมาณโอ้เกือบจะเที่ยงคืนในเวลาครับพี่แจ๊คนี่คือแรกผมกะว่าเดี๋ยวเราคืนนี้กันพอละเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จผมกะว่าจะมานอนแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวออกไปดูหางานทำครับพี่แจ๊คครับผมซึ่งตอนค่อยผมอาบน้ำอยู่ครับพี่แจ๊คได้ยินเสียงมันเป็นเสียงเคาะประตูครับ3 ทีครับพี่แจ๊คเป็นการขอแบบขอประตู3 ทีอย่างเงี้ยพี่แจ๊คคือก็แรกผมคิดว่าผมหูฝาดเพราะว่า1มันดึกแล้วแล้วอีกอย่างนึงคือเพื่อนผมอ่ะเขามีกุญแจห้องนะครับผมครับต้องบอกเนี่ยพี่แจ๊คคือเดี๋ยวขอย้อนไปคุณหนวดครับคุณหนวดต้องเสียงดังไว้กว่านี้นิดนึงนะเพราะคุณหนวดจะเป็นคนพูดในลำคออ๋อได้ครับพี่แจ๊คเดี๋ยวแม่ผมย้อนก่อนละกันนะครับคือหอพักเนี่ยพี่แจ๊คคือปกติจะมีเป็นคีย์การ์ดใช้คีย์การ์ดนะครับแต่ว่าหอพักเนี่ยเขาจะใช้เป็นการสแกนนิ้วมือนะครับขึ้นมาซึ่งเพื่อนผมเนี่ยเขามีกุญแจถ้าเขาสแกนนิ้วมือขึ้นมาได้เนี่ยเขาต้องเปิดเข้ามาได้แน่นอนนะครับซึ่งได้ยินเสียงเคาะผมคิดว่าอาจจะเป็นข้างห้องก็ได้ครับพี่แจ๊คก็เลยไม่ได้คิดอะไรผมก็อาบน้ำต่อไปคราวนี้เคาะอีกผมคิดว่าอ้าวอันนี้ห้องเราแล้วแหละผมก็เลยคิดในใจเพื่ออาจจะลืมกุญแจประมาณนี้ครับพี่แจ๊คผมก็เลยออกจากห้องน้ำมาเขาที่เพื่อนเราเป็นผู้ชายหลายๆหรอกผมก็ลงมาเช็ดตัวมาเลยพอเดินได้มาเปิดเนี่ยผมก็ก่อนจะเปิดลองส่องดูก่อนดีไหมเผื่อไม่ใช่เพื่อนเราขึ้นมาพอเราเพิ่งมาอยู่ใหม่เลยผมก็ลองส่องดูครับพี่แจ๊คสุดว่าผมส่องไปเป็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างนอกซึ่งตอนนั้นตกใจครับพี่แจ๊คเป็นผู้หญิงยืนอยู่ข้างนอกผมคิดแต่ว่าตอนแรกคิดแต่ว่าผิดห้องหรือเปล่าแต่มาเนี่ยผมก็เลยพูดออกไปก่อนที่จะเปิดประตูให้เขาไม่ทราบว่ามาหาใครครับผมก็พูดไปเขาก็เงียบครั้งหนึ่งผมว่าถ้ามาหาพี่ไม่อยู่นะครับวันนี้ผมเป็นเพื่อนพี่ครับใช่มาหาพี่หรือเปล่าครับเขาขึ้นมาเขาตอบกลับมาพี่แจ๊คว่าค่ะแต่เขาตอบว่าค่ะเนี่ยผมก็ไม่ได้ทำงานพี่แจ๊คเราอาศัยเขาอยู่อะครับพี่ถ้าเขาเป็นคนรู้จักของพี่จริงๆเนี่ยยังไงเราก็ต้องให้เขาเข้ามาใช่ไหมครับผมก็เลยพูดกับเขาว่างั้นเดี๋ยวรอสักครู่ครับผมขอแต่งตัวก่อนนะครับผมก็แต่งตัวครับพี่แจ็คแต่งตัวเสร็จมาเปิดประตูให้เขาเขาก็ยืนอยู่รออยู่เหมือนเดิมครับผมแล้วตอนผมเปิดประตูเสร็จเนี่ยเขาไม่พูดอะไรเลยพี่แจ็คเขาเดินสวนผมเข้ามาในห้องเลยเดินสวนผมเข้ามาเสร็จเขาเดินตรงมาที่เตียงครับพี่แจ็คแล้วก็ไปนอนนอนดื้อเลยนะนอนดื้อเลยครับพี่แจ็คผมตอนนั้นเขาแต่งตัวยังไงคุณหนวดใส่เป็นชุดนักศึกษาครับพี่แจ๊คเป็นชุดนักศึกษาแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่กระโปรงเขาใส่เหมือนเป็นกางเกงที่เขาเปลี่ยนแล้วกางเกงขาสั้นของเขาประมาณนั้นแต่ว่าชุดเป็นชุดนักศึกษาครับซึ่งตอนนั้นผมตกใจมากเลยแต่ว่าพยายามมองแล้วก็ไม่รู้จะทำไงพี่เราก็เลยกดดูเฟซเพื่อนเราพอกดเลื่อนไปมาอ๋อผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนของเพื่อนเราหมายว่าเป็นในการคบกันในเฟซนะครับกับการกำลังคบหากับผู้หญิงคนนี้อยู่ซึ่งหน้าในเฟซกับหน้าให้ผมดูกันผ่านเนี่ยอาจจะเห็นแค่ตอนที่ผมเห็นผ่านตามแมวครับที่เดินผ่านเข้ามาพี่แจ๊คแต่เรามั่นใจว่าเขาต้องเป็นแฟนเพื่อเรานั่นแหละไม่งั้นเขาคงไม่กล้าเข้ามาขนาดนี้นะผมซึ่งต้องแบบบอกพี่แจ๊คเลยครับผมวันนั้นเป็นวันที่ผมรู้สึกแย่สุดในชีวิตเพราะว่าผมต้องออกไปนอนที่ไม่ใช่ในห้องเพราะว่าอย่างเงี้ยพี่แจ๊คที่ผมบอกพี่แจ๊คคือมีแค่เตียงในห้องซึ่งถ้าเขาเข้ามานอนแล้วถ้าผมนอนแล้วเพื่อนผมมาเห็นถ้ามันน่าจะดูไม่ดีแน่นอนผมคิดตอนนั้นนะผมก็เลยลงมาข้างล่างที่ทางข้างล่างของที่พักครับผมเขาจะมีที่นั่งอ่านหนังสืออยู่วันนั้นก็มานอนตรงนี้ตั้งแต่เช้าเลยจนเพื่อนผมเนี่ยเป็นอีกวันนึงครับพี่แจ๊คเพื่อนผมเข้ามาตอน8 โมงมาเรียกผมผมหลับอยู่เขาถามว่าเฮ้ยมานอนที่นี่มานอนตรงนี้แล้วมาเนี่ยผมบอกว่าเมื่อคืนเหมือนแฟนน่าจะเป็นแฟนมึงอะมาที่ห้องเนี่ยกูก็เลยเหมือนกับว่าอันขอโทษเลยครับพี่จ๋าพูดกูมึงนิดนึงกูก็เลยเหมือนกับว่าไม่กล้านอนกลัวมันดูไม่ดีอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้พูดอะไรครับพี่จ๋าเขาก็รอแล้วยังอยู่ไหมบอกว่าผมก็บอกว่ายังไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่หรือเปล่าลองขึ้นไปดูครับผม
พอขึ้นไปดูครับพี่แจ๊คต้องพูดอย่างนี้คือหลังจากขึ้นไปดูเนี่ยไม่มีแล้วทุกอย่างมันปกตินะผมแล้วสิ่งที่มันผิดสังเกตอย่างนึงคืออย่างพี่แจ๊คคืออย่างที่ผมบอกพี่แจ๊คว่าผมมีการทำความสะอาดทุกอย่างในห้องรวมมาถึงที่นอนด้วยผมเปลี่ยนผ้าปูเตียงใหม่ครับพี่แจ๊ครวมมาถึงผ้าปูเตียงแล้วก็ผ้าห่มใหม่คือผมยังไม่ได้นอนพี่แจ๊คคือมันไม่ยับจากเดิมมันไม่ยับมันไม่ปรับมันไม่เปลี่ยนอะไรเลยจากที่ผมปูเอาไว้ครับพี่แจ๊คซึ่งในความคิดผมเขาอาจจะหลังจากเสร็จแล้วอาจจะมีการทำให้ก็ได้แต่มันอาจจะไม่ได้เหมือนผมเป๊ะขนาดนั้นดังนั้นผมคิดแบบนี้นะว่าทำไมมันถึงที่นอนมันถึงไม่ยับเลยวะอะไรประมาณนี้ซึ่งเพื่อนผมเขาสงสัยว่าเนี่ยมานอนจริงหรือเปล่ามาที่นอนไม่ยับบอกผมบอกจริงเนี่ยก็เลยเปิดเฟซให้เขาดูผมว่าเนี่ยพี่คนเนี้ยหลังจากผมเปิดเฟซให้เขาดูอ่ะพี่แจ๊คสีหน้าเขาอ่ะมันเหมือนเปลี่ยนไปนิดนึงเขาถามผมว่าชัวร์หรือเปล่าว่าเป็นคนนี้ผมบอกว่าก็ประมาณ 70-80% น่ะถึงจะไม่ชัวร์บอกกับมีนะเพราะว่าผมอาจจะเขาเป็นการส่วนตัวนะครับก็ 70-80% ประมาณนี้ผมก็คุยกับเขาหลังจากนั้นเขาบอกว่าอ่ะงั้นก็เดี๋ยวเขาจะไปทำงานในเย็นเจอกันประมาณนี้ผมหลังจากวันนี้พี่แจ๊คผมก็ไปหางานทำเอาไปหางานทำผมก็กลับมาวันนั้นได้งานเป็นงานพาร์ทไทม์ของฟาสต์ฟู้ดที่นึงแล้วกันผมดีใจมากกลับมาผมก็กลับมาเตรียมเอกสารอะไรต่างๆจะเอาไปถ่ายรูปพอลงไปด้านล่างครับผมไปเจอป้าคนหนึ่งซึ่งเขาให้เป็นคนดูแลตึกหรืออะไรอย่างเกี่ยวกับตึกเนี้ยครับพี่แจ๊คเขาได้มาถามผมว่าผมเนี่ยมาอยู่ห้องไหนนะครับผมก็เลยบอกว่าอ๋อมาอยู่ห้อง403ครับมาแบบเพื่อนอยู่นะครับผมเขาบอกว่า403เขาคำหน้าเหมือนงงๆครับผม403ผมก็เลยบอกว่าครับผม403เขาเลยบอกว่าเขาพูดเหมือนกับว่าแล้วผมเนี่ยเขามาอยู่ใหม่ไม่มีการเซ็นสัญญาหรือบอกใครแล้วหรือยังผมก็เลยบอกว่าผมไม่ได้อยู่ใหม่ครับผมมาอยู่กับเพื่อนผมมาอาศัยเพื่อนอยู่จะไปเซ็นสัญญาทำไมอ่ะใช่ครับผมมาอาศัยเพื่อนอยู่ครับซึ่งตัวทางคุณป้าเนี่ยเขาก็ทำหน้างงๆเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเขาคงแบบถามผมว่าแบบเหมือนกับว่าคือผมเขากลัวผมแบบช้าคุณหนวดช้าคุณหนวดช้าใจเย็นครับผมเหมือนกับในความคิดผมตอนนั้นพี่แจ๊คเหมือนกับว่าเขาคิดว่าผมเนี่ยอาจจะเป็นวิชาชีพมาอยู่ที่ห้องคนอื่นแบบนี้หรือเปล่าประมาณนี้ผมเพราะอย่างที่บอกพี่แจ๊คครับผมหน้าผมนี่หนวดเฟิร์มเลยมาหมดเลยทั้งหนวดทั้งเขาทั้งจอนนะครับผมเขาอาจจะดูกลัวผมนิดนึงก็ได้ผมไม่ได้คิดอะไรครับพี่แจ๊คหลังจากนั้นผ่านไปครับผมพี่แจ๊คผมไปทำงานที่ไปพาทามที่หนึ่งซึ่งหลังจากผมมาทำวันแรกเนี่ยเขามีการขอความร่วมมือในการช่วยขัดล้าอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งผมไม่ได้กลับห้องเนี่ยในคืนนึงนะครับผมซึ่งทำให้ผมนั่งนอนตอนเช้าของอีกวันนึงหลังจากนั้นครับพี่แจ๊คช่วงที่กำลังนอนๆอยู่เลยพี่แจ๊คหลับสนิทเลยมีคนเคาะประตูห้องครับพี่แจ๊คดังเสียงดังมากนะครับผมเคาะประตูห้องแบบเสียงดังแบบปุ้ง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 ซึ่งผมก็ต้องตื่นเลยผมคิดว่าผมฝันในตอนแรกแต่พอลุกขึ้นมาตื่นเนี่ยขึ้นมานั่งได้เสียงเคาะประตูห้องอยู่ซึ่งนั้นตกใจมากคิดว่าเกิดอะไรขึ้นครับพี่แจ๊คผมเนี่ยก็เลยไปเปิดประตูห้องครับเป็นป้าคนนั้นนะผมที่เคยคุยกับผมพร้อมลุงน่าจะเป็นลุงยามครับผมที่ลุงรอพอที่เขาน่าจะดูตึกไปดูที่นี่อยู่เขาเข้าตัวห้องผมครับผมแล้วเขาบอกผมว่าผมเนี่ยถือสาสะอะไรที่เข้ามาอยู่ในห้องนี้นะผมเนี่ยยังไม่สัญญาเลยเข้ามาอยู่ในห้องนี้ยังไงยังมีกุญแจห้องนี้เข้ามาอยู่ได้ยังไงซึ่งตอนนั้นผมตกใจมากจากบอกว่านี่ครับป้านี่คือกุญแจนี่คือคีย์เนี่ยครับนี่คือกุญแจคือผมเอามาจากเพื่อนผมให้เอาไว้ครับนะครับผมเขาถามเพื่อนเราชื่ออะไรผมบอกพีครับผมเขาพูดชื่อพีป้าเขาตกใจครับผมป้าพีไหนเขาพูดชื่อจริงพีของพีมาครับพี่แจ๊คว่าใช่ชื่อนี้หรือเปล่าผมบอกอ๋อใช่ครับนามสกุลนี้เขาบอกว่าโอ้ยพีอะย้ายออกไว้ตั้ง1เดือนแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยหนวดเขาบอกพี่เนี่ยย้ายออกไปตั้ง1เดือนแล้วนะผมที่ป้าเห็นเราวันในวันนั้นเนี่ยวันแรกเนี่ยแล้วถามเราเนี่ยแล้วเราบอก403เนี่ยป้าเลยงงไงแล้วบอกมาอยู่กับเพื่อนป้าก็เลยไปเช็คดูว่าหลังจากนี้เนี่ยพี่ออกไปเนี่ยได้มีคนมาเช่าห้องนี้หรือเปล่าก็ไม่มีคนมาเช่าก็เลยวันเนี้ยเมื่อวานอ่ะขึ้นมาทีนึงแล้วตอนคืนแต่มาขอห้องไม่มีคนอยู่ซึ่งผมยังไม่กลับอ่ะครับพี่แจ๊ค
ซึ่งเขาก็เลยมาขอตอนนี้ซึ่งเขาเห็นว่ารองเท้าผมอยู่ในห้องพอดีเขาเลยช้าๆคุณหนวดช้าๆช้าๆช้าๆค่อยๆเล่าค่อยๆเล่ากำลังดีได้ครับผมก็คือเขาก็เลยมาขอเพราะเห็นรองเท้าผมอยู่ในห้องนะครับผมก็เลยหัวนั้นตกใจมากพี่แจ๊คผมไม่รู้ทำไงเลยตอนนั้นไม่ได้คิดถึงเรื่องผีคิดอะไรแล้วผมคิดว่าครูจังไม่ไหนใจเขาวะแล้วประมาณนี้ครับพี่แจ๊คช้าๆดิคุณหนวดคุณหนวดพอบอกว่าได้คุณหนวดต้องช้าๆกว่านี้หมายถึงว่าตอนนั้นเนี่ยคำถามในหัวมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มันยังเป็นความงงมากกว่าน่าจะเป็นการสื่อสารอะไรผิดหรือเปล่าใช่ครับผมคิดว่าเพื่อนอาจจะสื่อสารอะไรผิดพลาดกันนะครับผมซึ่งผมกลัวอย่างนึงคือผมกลัวเพื่อนผมจะหลอกให้ผมมาจ่ายเงินไงพี่แจ๊คตอนนั้นนะแล้วผมไม่คิดแล้วพี่ผมคิดว่าผมกลัวเพื่อนผมว่าจะหลอกให้ผมมาจ่ายค่าห้องให้อะไรประมาณนี้ครับพี่แจ๊คเพราะว่าอย่างแรกผมบอกพี่แจ๊คคือโหทักปุ๊บได้ปั๊บอย่างเงี้ยพี่แจ๊คคือมันง่ายมากครับมีสิทธิ์เป็นไปได้ว่าเอ้ยทำไมเราแค่ทักไปว่าเอ้ยใครมีห้องให้กูอยู่บ้างวะเพื่อนบอกเอ้ยมาเลยมาอยู่กูเลยอาจจะเป็นไปได้ว่าอ๋ออาจจะหลอกเรามาเพื่อมาจ่ายค่าห้องใช่พี่แจ๊คผมไม่ได้คิดในแง่ลบนะแต่ตอนนั้นคือมันคิดผมคิดแบบนี้จริงๆเพราะหนึ่งคือผมไม่มีเงินนะพี่แจ๊คที่ผมบอกคือ 3,000 คือผมทั้งเดือนเลยนะครับผมคือแล้วก็งั้นผมขอต่อเลยแล้วกันนะพี่แจ๊คคือหลังจากที่ป้าเขามาเรียกผมเสร็จเนี่ยก็มีการลงไปข้างล่างครับผมลงไปคุยข้างล่างผมก็เก็บของทั้งหมดเลยพี่แจ็คเขาให้ผมเก็บของทุกอย่างเลยของที่เป็นของใช้ของผมในห้องผมก็เก็บแล้วก็ลงมาข้างล่างมาคุยกับเขาเขาก็คุยกับผมครับผมว่าเนี่ยผมมาเข้ามาอยู่ตั้งแต่วันไหนผมบอกว่าเมื่อวานเป็นเมื่อวานซืนครับคุณป้าผมเข้ามาอยู่เมื่อวานซืนคือพี่เนี่ยเป็นคนมาเปิดประตูให้ผมซึ่งผมบอกว่าภาพบอกว่าพี่เรามาเปิดประตูให้บอกใช่ครับพี่มาเปิดประตูรอให้เลยเขาเลยบอกผมว่าที่เนี่ยเป็นสแกนนิ้วนะรู้ป่าวอ๋อรู้ครับเห็นมีคนสแกนเข้าออกอยู่นะครับผมเห็นสแกนเข้าออกอยู่บอกว่าเขาเลยเอาเหมือนกับว่าเอาสมุดมาให้ดูครับพี่แจ๊คว่าใครถ้าออกจากหอพักไปแล้วลายนิ้วมือต่างๆหรือเรื่องต่างๆเนี่ยเขาจะลบทิ้งหมดเลยซึ่งไม่สามารถเข้าได้ครับพี่แจ๊คซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมตกใจละซึ่งคุณป้าเขาเนี่ยอย่างผมบอกพี่แจ๊คเลยเขาออกแนวเคี่ยวนิดนึงเขาหาผมเป็นโจรหรือเป็นมิจฉาชีพครับผมมีการโทรเรียกทางเจ้าที่ตำรวจเข้ามาที่หอพักงานงอกแล้วเฮ้ยใช่ครับพี่แจ๊คมีการโทรเรียกเจ้าที่ตำรวจเข้ามาที่หอพักครับผมหลังจากเข้ามาที่หอพักครับผมเขาก็พาตัวผมไปที่สถานีตำรวจไปคุยครับผมคือผมก็พูดไปตามความจริงครับพี่แจ๊คว่าเพื่อนผมพามาอยู่จริงๆผมไม่ได้งัดห้องผมไม่ได้งัดห้องหรืออะไรเข้าไปซึ่งหลังจากคุยสักพักหนึ่งผมก็มีเจ้าที่ตำรวจเข้ามาอีกคนหนึ่งเขาก็เหมือนกับมาบอกครับผมว่าห้องอ่ะไม่ได้มีรอยการแงะนะหรือไม่มีอะไรเลยแถมในห้องมันว่ามีการทำความสะอาดอะไรด้วยประมาณนี้ครับผมซึ่งทางคุณตำรวจเนี่ยเขาก็ให้ผมมาคุยกับทางป้าเจ้าของว่าป้าเนี่ยเขาจะเอายังไงป้าเขาก็ขอเงินผมเป็นค่าพักวันหนึ่งคือ500บาทไอ้ค่าห้องพักวันหนึ่งที่ผมไปอยู่เนี่ย500บาทนะครับผมซึ่งตอนนั้นไม่รู้ทำไงจริงๆพี่แจ๊คผมยอมจ่ายครับผมยอมจ่ายเสร็จผมบอกป้าเลยว่าผมขอโทรหาเพื่อนได้ไหมครับครับเพราะว่าหลังจากที่ตั้งแต่คุณป้ามาเรียกผมลงไปเนี่ยผมยังไม่ได้มีโอกาสโทรหาเพื่อนเลยครับพี่แจ๊คเพราะว่าทุกอย่างมันเหมือนกับว่าชวนละมุนเข้ามาหมดเลยครับพี่แจ๊คทั้งเจ้าหน้าที่หรืออะไรต่างๆครับผมก็เลยมีการโทรหาเพื่อนโทรเข้าไปทางบีบีครับผมมันติ้งไปครับผมปกติทุกครั้งเขาจะมีการตอบกลับมาแต่ครั้งนี้เขาไม่มีการตอบกลับมาไม่มีการตอบกลับมาเลยครับพี่แจ๊คไม่มีการตอบมาแล้วก็ตัวผมเนี่ยรู้สึกอะแย่แล้วคิดใจมึงหลอกกูแล้วหลอกให้มาจ่ายเงินค่าห้องประมาณนี้ครับพี่แจ๊คหลังจากนั้นนะผมคือโมโหเขามากพี่แจ๊คหลังจากนั้นผ่านไปประมาณ4-5 วันผมก็ออกมาหาอยู่ตามบ้านเพื่อนผ่านไปแบบคนละวันบ้างคนละวันอะไรแบบเนี้ยเพื่อนคนนี้วันหนึ่ง2 วันคือมันต้องเป็นแบบจริงๆครับพี่แจ๊คคือเราต้องใส่เขาไปก่อนหลังจากนั้นนะผมก็ในช่วงที่อาศัยอยู่บ้านเพื่อนหลายๆคนนะครับพี่แจ๊คก็ได้มีการลองติดต่อหาพี่ดูนะครับผมซึ่งก็ไปได้เบอร์หนึ่งมาซึ่งเป็นเบอร์ของทางคุณแม่เขานะครับผมซึ่ง
ได้มาจากทางแฟนเก่าของเขาอีกคนนึงที่ไม่ใช่เป็นคนที่มาหาที่หอพักครับเป็นคนหนึ่งคนเก่าซึ่งเป็นคนที่เรียนกันมาผมรู้จักอยู่เรียกว่าสืบไปสืบมาจนได้เบอร์คุณแม่ของเพื่อนคนนี้มาใช่ครับผมก็เลยโทรไปหาแม่เขาซึ่งหลังจากโทรไปเนี่ยผมก็บอกว่าเนี่ยผมหนวดนะแม่อะไรมาเนี่ยแม่จำผมได้ไหมแล้วก็มีการคุยสนทนากันแล้วผมก็บอกจำได้มีอะไรหรอแล้วเนี่ยผมว่าคือผมมาหาพี่บอกว่าผมมาหาพี่คือติดต่อหาพี่คือผมว่าขึ้นมาเรียนนะคุณแม่แล้วก็มาอยู่หอพักกับพี่แต่ว่าพี่ตอนนี้ติดต่อพี่ไม่ได้เลยคือพี่อยู่ไหนนะครับผมพอพูดคำนี้เสร็จแม่เขาร้องไห้เลยครับพี่แม่เขาร้องไห้เสร็จผมคิดใจเอาร้องไห้นี่ตอนนั้นผมใจหล่นเลยผมคิดใจเอาแล้วครับตายปะวะเนี่ยโอ้โหเพราะคืออยู่ดีนะผมมาคิดมาเป็นเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าไกด์เราพูดถึงชื่อลูกเขาแล้วเขาร้องไห้ครับพี่แจ๊คคือมันเป็นอะไรไปไม่ได้จริงๆเข้าใจเรื่องนี้ครับผมพอเขาร้องเสร็จผมว่าครับคุณแม่ใจเย็นๆคือเป็นการพูดคุยปลุกล็อกผมว่าถามว่าช้าๆนะคุณหนวดครับผมอยากให้คุณหนวดเราช้าๆลดสปีดค่อยๆเล่าทีละคำทีละคำให้ผมแต่นี้นิดนึงแล้วก็พอได้คุยครับพี่แจ๊คคือคุณแม่เขาหลังจากร้องเสร็จเนี่ยเขาก็มีการพูดว่าตอนเนี้ยแม่เขาก็ไม่ได้เจอกับพีเลยไม่ได้ตอบไม่ได้คุยกับพีเลยไม่ได้คุยกันนานมากแล้วเป็นเดือนแล้วผมก็บอกว่าแล้วพีไปอยู่ไหนครับแม่เขาก็เลยมีการเล่าเหตุการณ์ให้ฟังครับผมพี่แจ๊คคือก่อนที่ผมจะมาอยู่ก่อนผมจะขึ้นมาอยู่เนี่ยคือทางตัวพีเนี่ยเขาได้อยู่กับแฟนคนที่ผมบอกนะครับพี่แจ๊คคนที่เราเจอที่เจอที่เขามาขอประตูของผมนะครับเขามีการอยู่ด้วยกันกับผู้หญิงคนนี้นะครับผมซึ่งผมแม่เขาบอกว่าไม่ทราบว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเหมือนกันนะครับผมรุ่งเช้าพีโทรมาบอกแม่ว่าให้แม่เนี่ยโอนเงินให้พีหน่อยจำนวนเงินเท่านี้คือพีจะหนีใช่ครับผมคือพีจะหนีทางตัวคุณแม่เขาเนี่ยถามว่าแล้วพีจะหนีทำไมเกิดอะไรขึ้นครับคือตอนแรกแม่เขาคิดว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเพราะว่าพีเนี่ยเขามีเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดอะไรพวกนี้ด้วยครับพี่แจ๊คแม่เขาคิดเป็นเรื่องนั้นผมเขาเลยถามว่าเรื่องยาเสพติดอีกแล้วหรออะไรมาเนี่ยบอกไม่ใช่คือเขาบอกว่าไม่ใช่นี่แม่โอนเงินมาให้ก่อนแล้วมาเนี่ยผมหลังจากแม่เขาไม่การติดต่อโอนเงินไปให้นั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่แม่เขาได้คุยกับพีนะครับผมแล้วหลังจากนั้นแม่ก็ไม่ได้คุยกับพีเลยจนมารู้ข่าวว่าการติดต่อจากของพ่อพักของพักกับผมคือคุณป้าที่เป็นเจ้าของพักติดต่อไปยังคุณแม่ของพีนะครับผมว่าคุณแม่ของพีเนี่ยมาที่ห้องพักหน่อยนะครับผมเกิดเหตุการณ์ขึ้นในหอพักซึ่งตัวแม่เขาเนี่ยก็รีบไปที่หอพักเลยเพราะว่ากลัวลูกเองจะเป็นอะไรนะครับพี่แจ๊คแต่พอไปที่หอพักครับพี่แจ๊คที่เกิดขึ้นคือตอนนี้คือข้างบนเนี่ยมีมูลนิธิอะไรต่างๆเต็มไปหมดแล้วนะครับผมมีที่แม่อันนี้แม่คุณแม่เล่าให้ฟังครับผมคือมูลนิธิอะไรต่างๆคนมุงหัวร่างถางไปหมดเลยครับพี่แจ๊คพอเปิดเข้าไปตอนนั้นแม่เขาเนี่ยโอ้โหตกใจมากคิดว่าเป็นผีคิดว่าเป็นผีเพราะห้องอ่ะคือห้องของพีเพราะห้องเนี้ยแม่เขาเป็นคนมาจำให้เป็นคนให้อยู่ให้นะครับผมเป็นคนมาเช่าให้อยู่พอเข้าไปเนี้ยเพราะว่าเป็นผู้หญิงคนนั้นผมนอนจมเหมือนกับว่าจมกองเลือดอยู่นะผมในชุดนักศึกษาที่ผมเห็นเลยครับพี่แจ๊คเป็นชุดนักศึกษาแล้วก็ใส่เป็นเกงขาสั้นนะครับผมตรงแม่บอกว่าสาเหตุการตายของผมคือทางพีเนี้ยเขาใช้เป็นเหมือนไขควงอ่ะพี่แจ๊คไขควงที่ไว้ไขน็อตไขรถอะไรต่างๆครับผมทิ่มมาที่หน้าอกของแฟนเขาน่าจะเกิดการเหตุการณ์ทะเลาะกันหรืออะไรกันเกิดขึ้นอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันครับมีการแทงเข้าไปที่หน้าอกเพราะว่ามีแผลเดียวที่แม่บอกคือที่หน้าอกนะครับผมแล้วก็มีอาวุธคือไขควงอยู่ตรงนั้นครับนะครับผมซึ่งพอแม่เขาเห็นเนี่ยเขาก็ตกใจร้องต่างๆก็คือก็มีการเหมือนว่าดำเนินคดีตามกฎหมายต่างๆซึ่งตอนนี้ต้องบอกพี่แจ๊วนี่ครับว่าคือตัวพีเนี่ยก็ยังหนีอยู่นะครับผมพูดมีว่าตัวพียังหนีอยู่คือตอนนี้ก็คือยังไม่ถูกเนื้อดีผมไม่ทราบเหมือนกันว่าตอนนี้พีไปอยู่ที่ไหนแล้วเหมือนกันไม่รู้ว่าเขาหนีไปอยู่ยังอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าหรือไปอยู่ที่ไหนแล้วผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ผมเจอพี่แจ๊วมันอาจจะไม่ใช่ผีในตรงๆแต่มันเป็นสิ่งที่ที่แบบมันแปลกมันแปลกอะพี่แจ๊คมันแปลกอะไรคือมันทำให้เราแบบสงวนใจอะไรต่างๆได้มากมายครับพี่แจ๊คเฮ้ยเดี๋ยว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 
โอ้โหเฮ้ยมันหักมุมมันซับซ้อนมากเดี๋ยวนะตอนนี้เรื่องนี้ก็เป็นคดีอยู่นะพี่แจ๊คทุกวันนี้ยังเป็นคดีอยู่เหรอใช่ใช่ครับผมเพราะว่าผมคือเขาจับไม่ได้แต่ว่าผมไม่รู้ว่าอายุความอะไรไงผมไม่ค่อยเก็บเหมือนกันว่ามันจะหมดไปแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยผมแต่ว่าตอนนี้เขาก็ยังหนีอยู่แบบปี53ครับทุกวันนี้คือก็ยังครับครับโอเคแสดงว่าห้องที่เราเข้าไปอยู่ณตอนนั้นห้องของเพื่อนชื่อพีเนี่ยมันมีการฆาตกรรมผู้หญิงคนนึงก็คือแฟนของเขาโดยคุณพีเป็นคนทำนี่คือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสรุปออกมาแล้วถูกไหมใช่ครับทีนี้เนี่ยมันไอ้ตรงนั้นน่ะเอาเราเข้าใจว่าสิ่งที่ตัวของคุณหนวดเจอผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเราเรียกว่าผีหรือว่าวิญญาณก็แล้วกันเราสรุปตรงนั้นนะแต่ที่สำคัญคือเพื่อนเราคนเนี้ยยังไม่ตายแล้วเราเจอกับเขายังไงคือบอกอย่างนี้พี่แจ๊คคือการที่บอกว่ายังไม่ตายหนีเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกพี่แจ๊คคือแม่เขาบอกว่าครั้งสุดท้ายเขาติดต่อพี่ให้ได้ก็คือที่ได้คุยก็คือที่เขาโทรมาขอเงินนะครับพี่แจ็คใช่แล้วนั้นก็คือไม่เจอตัวเลยซึ่งที่ผมบอกว่ายังไม่ตายเพราะว่าเรายังไม่เคยเห็นข่าวศพหรือว่าต้องเป็นญาติอะไรต่างๆแบบนี้พี่แจ็คซึ่งเราอาจซึ่งคือผมยังไม่อยากคิดว่าเขาเสียไปแล้วประมาณนี้ครับเดี๋ยวนะทั้งหมดเลยคุณหนวดครับมันมีคำตอบที่ง่ายมากเลยคุณหนวดบอกเองใช่ไหมครับว่าพีเนี่ยเป็นคนมาเปิดประตูมีคนมาอะไรให้ถ้าเรื่องนี้มันถึงตำรวจอ่ะกล้องวงจรปิดคุณหนวดมันไม่มีครับพี่แจ๊คผมฮะจะบอกเรื่องนี้อยู่ใช่ครับผมคือต้องบอกแบบนี้ผมคือที่ผมโดนไปที่สอนอเนี่ยคือเพราะผมอ้างว่าพีมาเปิดประตูให้ผมครับในวันนี้ซึ่งผมพูดเนี่ยมันเป็นความสวยที่ครับกล้องมันจะถูกลบไปในกี่นาทีผมจำไม่ได้เหมือนกันพี่แจ๊คซึ่งกล้องเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีพีนะแต่คือไม่มีภาพผมที่ผมอ้างในกับทางคุณป้าเขาครับเฮ้ยกล้องกล้องวงจรปิดตามอพาร์ตเมนต์ตามอะไรพวกนี้มันไม่ได้ลบภายในเป็นนาทีนะมันอยู่เป็นอาทิตย์มันอยู่เป็นเดือนเลยนะจริงๆทางคุณเจ้าชิมหลวงเขาบอกแบบนี้ผมว่าจริงๆเนี่ยจะอยู่ได้มาห้าใช่ป่ะผมจำไม่ได้เหมือนกันแต่เหมือนกับว่ามันมีปัญหาตอนช่วงที่ผมเข้าไปพอดีคือจับภาพได้ครั้งสุดท้ายคือผมอะขึ้นมาอีกวันหนึ่งก็คือขึ้นมาเช้าอีกวันหนึ่งครับพี่แจ๊คที่เขามาเคาะประตูเรียกผมนี่แหละใช่เขาถึงได้รู้ว่าผมอะขึ้นมาที่ห้องที่3จริงๆเขาคือกล้องเหมือนกับเพิ่งใช้ได้ในวันนั้นประมาณนั้นเท่ากับว่าในเรื่องในเรื่องกล้องใช่ครับเอาต่อก่อนคือในเรื่องกล้องอะผมคิดว่าพี่แจ๊คเลยผมสงสัยมากเลยว่าผมอยากรู้เลยว่าในวันที่เพื่อนผมมาเปิดประตูให้ผมเนี่ยมันเป็นเพื่อนผมจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับพี่แจ๊คก็ใช่อะสิตอนนี้มันกลายเป็นมันดูไม่ได้ครับพี่แจ๊คมันกล้องอ่ะมันรีเพย์ดูได้หลังจากที่ที่ทางคุณป้าเนี่ยเขาขึ้นมาหาผมวันรุ่งขึ้นที่ผมกลับมาจากทำงานแล้วครับผมเขาแจ้งกับทางเจ้าที่แบบนี้ครับสรุปเหตุการณ์นี้เท่าที่ผมฟังมานะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะมันเป็นไปได้ทั้งสองรูปแบบครับเรายกเอาเรื่องของผู้หญิงคนนั้นที่คุณหนวดเจอไว้อีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันอันนั้นเป็นเรื่องของสิ่งลี้ลับเรื่องของผีละทีนี้เนี่ยเรามาประเด็นที่เรื่องของเพื่อนคนนี้มันมองได้สองแง่มุมหนึ่งคือเขาไม่ได้ไปไหนเขาก็อาจจะเป็นตัวเป็นตนมาเจอกับคุณหนวดนี่แหละสองคือถ้าเรามองอีกแง่มุมหนึ่งเรามองในแง่ร้ายเขาอาจจะไม่อยู่แต่จิตของเขายังอยู่ที่นั่นมันมองได้สองมุมอย่างนี้เลยนะแจ๊คคิดว่าพี่เขาตอบนะว่าเรื่องได้ยังไงพี่แจ๊คที่ผมเนี่ยที่ผมคิดว่าเขายังไม่เสียชีวิตในตอนนั้นเพราะว่าเขาตอบแบบไม่รีบผมได้อ่ะผมคิดว่าถ้าเป็นวิญญาณไม่น่าจะทำได้อ่ะพี่แจ๊คในความคิดผมตอนนั้นนะในตอนนั้นนะแต่หลังจากที่ผมได้มีการเข้ามาฟังเรื่องนู้นเรื่องนี้ผมเริ่มมีความคิดว่าหรือว่าจะเป็นไปได้ก็แต่ตอนแรกผมก็ยังมีความคิดนะพี่แจ๊คว่ายังให้เขายังอยากมีชีวิตอยู่ครับผมว่าเพราะเป็นเพื่อนที่ดีคนนึงผมไม่ทราบว่าวันนั้นอ่ะมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือยังไงมาถึงได้ไม่แค่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแต่เราผมเนี่ยเป็นเพื่อนเขาเป็นเพื่อนที่ดีมากเลยเขาจะไม่เคยลืมวันเกิดผมเลยทุกวันเกิดเขาจะโทรมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ของเราแต่หลังจากเหตุการณ์นั้นไปก็ไม่มีใหม่เลยครับนะมันเป็นปริศนามากเรื่องเนี้ยนะครับมันเป็นปริศนาในที่คุณหนวดเจอมาคือต้องบอกว่าโอ้โหโคตรซวยเลยคุณหนวด
ซวย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 เออซวยจริงๆฮะด้วยจังหวะอะไรหลายๆอย่างนะครับและที่สำคัญคือทางแม่บ้านทางคนดูแลอพาร์ตเมนต์เขาก็ยืนยันแล้วว่าเนี่ยมีการลบข้อมูลลายนิ้วมือของเพื่อนคนนี้ออกไปแล้วแต่เขามาสแกนเปิดประตูให้กับคุณหนวดได้ยังไงนั่นน่ะสิใช่ครับอาจารย์คือหลายอย่างคือมันงงมากอาจารย์แต่ในมุมนั้นแง่มุมตอนนั้นคือไม่ใช่อะไรคือเรามองเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องค่าที่พักอย่างเดียวเลยในชั่วโมงนั้นครับมาจากนั้นเราถึงค่อยๆมาคิดนะครับพี่แจ๊คว่ามันเป็นแบบนี้เจอผู้หญิงผมว่าหลอนแล้วนะจะเจอเรื่องนี้ผมว่ามันซับซ้อนมันหลอนไปมากกว่ามันไปมากกว่าเดิมอีกนะสรุปแล้วมันก็ยังเป็นปัญหาเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่ในหัวคุณหนวดทุกวันนี้ผมเชื่ออย่างนั้นเลยว่าตกลงโทษนะฮะเพื่อนกูคนนี้ตายหรือยังไม่ตายวันนั้นคนนั้นที่เจอเนี่ยพีเนี่ยเป็นคนหรือไม่ใช่คนใช่ครับพี่แจ๊คเออเสียดายตรงกล้องวงจรปิดตัวเดียวเลยครับนั่นคือหลักฐานที่มันสำคัญมากครับผมเออต้องบอกไปใจก็คือหอที่ผมบอกคือมองข้างนอกเนี่ยคือมันใหม่มากมันเป็นหอที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่หอทานที่มันเข้าไปเป็นลูกหลังและดินแดงนะครับในสมัยนั้นที่ผมไปอยู่คือเป็นลูกหลังและดินแดงจริงในสมุนเส้นนั้นนะฮะอ่ะก็ว่ากันด้วยเรื่องของคดีความอะไรทั้งนั้นก็เป็นของทางเจ้าหน้าที่เข้าไปก็แล้วกันถือว่าเอาเรื่องนี้มาเล่าถึงความแปลกอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตคุณหนวดในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ไงใช่ครับเราจัดดวงตกพอดีกันมาเนี่ยพี่แจ๊คจังหวะดวงตกซวยครับผมใช้คนเนี่ยใช้คำนี้เลยว่าเฮ้ยซวยจริงๆแต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยเราที่เงินถุงเงินถังเราก็ไม่พอด้วยนะใครชวนไปพอเจออ้าวเฮ้ยกำลังหวานหาว่าจะหาที่พักพอดีเพื่อนคนนี้ชวนมาก็เลยมาอยู่เลยเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์เนี้ยที่คุณหนวดมาเจอนะครับขอบคุณมากๆคุณหนวดที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันถือว่าเป็นเรื่องแปลกมากที่มันยังเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่ในหัวเลยฮะมันเกิดอะไรขึ้นเออขอบคุณครับคุณหนวดครับนะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ